ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้านักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่รายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับพบกับคุณครูณครินทร์ในวันนี้นะครับเรายังเรียนในบทที่2อยู่นะครับเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับสำหรับเนื้อหานะครับที่เราจะเรียนต่อหลังจากนี้นะครับก็ยังเป็นในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับเหมือนเดิมนะฮะก็จะมาต่อในเรื่องของนวัตกรรมครับที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์วันนี้นะครับเราจะมารู้กันว่าเรามีการนำปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาประยุกต์ใช้หรือมาใช้ในชีวิตประจำวันอะไรบ้างหรือมันมีการประดิษฐ์นะครับนวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวนักเรียนชมคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการนักเรียนช่วยดูนะครับเดี๋ยวครูจะมีคำถามนะครับช่วยนักเรียนช่วยกันคิดแล้วช่วยกันตอบนะฮะถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวไปชมวิดีโอกันเลยครับSome people think that one day computers will be as intelligent as humans. Do you think that will happen? I don't think so. Do you think that will happen? Of course, I'm more intelligent than any TV presenter. Ouch, it hurts. Well, not really. I'm a robot.Okay, what is the capital of New Zealand? What kind of question is that? Everybody knows that the capital of New Zealand is Wellington. Okay, what's 4 times 5? Seriously, I'm not a calculator. I'm a robot. I'm capable of doing amazing things. I'm going to answer you just because I know that you are a human who is not capable of answering this question. The answer is 20. Who is your father? Tell me more about your family. What? No, I asked you, who is your father? Tell me more about your family. What? At the moment, computers don't have the general intelligence of humans.But they can do some jobs that require specialized intelligence, such as playing board games, speech recognition for telephone answering, analyzing buying patterns, and making recommendations for online shopping, video games, logistics planning and scheduling, recognizing what's in an image, intelligent controllers for driving cars.In this chapter, we'll look at some applications and also think about what it means for software to be intelligent. We'll also think about ethical issues. Do we really want to build something that is as intelligent as us? Do we want to be giving our jobs to robots? Should robots be treated as equals? Mary? Yes? Will you be my friend? Sure thing, Martin. Anyway, let's start by looking at Mary? Yes. Will you be my girlfriend? I'll get back to you. Anyway, let's start with some practical applications. ครับ
หลังจากที่นักเรียนชมวิดีโอไปนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเรามีการนํา AI เนี่ยมาใช้ในหลายๆด้านเนาะตั้งแต่เรื่องอย่างแรกเลยครับที่นักเรียนทุกคนกูว่าน่าจะมีประสบการณ์นะครับก็คือเรื่องของการเล่นวิดีโอเกมนะครับเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเรามีการต่อสู้นะครับบางครั้งเราเนี่ยสามารถเล่นเลือกเล่นกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับแล้วก็ไปการมีการต่อสู้กับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วคอมพิวเตอร์เราบางทีครั้งมันฉลาดมันสามารถตัดสินใจหลายๆอย่างได้นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการซื้อขายออนไลน์นะครับบางทีเราเข้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการขายของออนไลน์เนี่ยเราค้นหาข้อมูลอะไรไปนะครับมันก็จะพยายามนะครับไปรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นมาโชว์ให้เราเห็นนะครับหรือสินค้าที่มีความใกล้เคียงกันนะอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการนำเรื่องของ AI เนี่ยไปใช้นะครับสำหรับนะครับคำถามที่จะถามนักเรียนในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็คือหุ่นยนต์มีหลักการทำงานอย่างไรนะครับหุ่นยนต์คิดเองหรือมีผู้สั่งการครับแล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยทำงานแทนมนุษย์ในเรื่องใดได้บ้างนะครับอันนี้คือฝากคำถามไว้นะครับเดี๋ยวนักเรียนลองไปคิดแล้วช่วยกันตอบนะครับทีนี้มาถึงที่คำถามนี้ฮะนักเรียนคิดว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ย AI มันทำอะไรได้บ้างครับครูเชื่อนะครับว่านักเรียนมีหลายคนเนี่ยอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาหรือเคยใช้ AI มาแล้วแต่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือ AI ก็ได้มีอะไรบ้างครับไหนช่วยกันตอบหน่อยครับการแปลภาษาถูกไหมครับเรามีการที่จะพูดหรือพูดไปเที่ยวต่างประเทศนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับพูดไปแล้วมันสามารถแปลเป็นภาษาที่เราต้องการได้ไปประเทศจีนอย่างเงี้ยพูดภาษาไทยแล้วมันให้มันแปลผลนะครับเป็นภาษาจีนได้แล้วก็สื่อสารกันได้นะครับการค้นหาข้อมูลนะอย่างที่กูพูดไปตอนต้นนะครับบางครั้งเราค้นหาข้อมูลบางอย่างนะครับเราก็สามารถให้มันแสดงผลได้ตามที่เราต้องการการนำทางเนาะจะไปเดินทางไปไหนครับเปิด Google Map นะบอกให้นำทางไปที่นี่หน่อยนะครับ Google สามารถที่จะคำนวณให้ครับระยะทางที่ใกล้ที่สุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะโอเคต่อไปครับลูกค้าออนไลน์ครับโอ้สายช้อปปิ้งนะจะค้นหาคุ้นเคยกันอย่างดีนะครับอย่างที่กูพูดไปตอนต้นแล้วว่าเวลาเราค้นหาหนึ่งเรื่องมันก็พยายามหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นนะครับมาให้เราเห็นเพื่อที่จะให้เราเนี่ยซื้อนะครับพยายามที่จะสนใจสิ่งเหล่านี้นะก็เป็นทางของ AI ผู้ช่วยเสมือนจริงครับมีอยู่2ตัวด้วยกันที่เห็นหลักๆเนาะก็คือ Google Assistant แล้วก็ตัว Siri นะครับพวกนี้นะนักเรียนน่าจะหลายคนน่าจะเคยใช้กันนะมาดูเรื่องแรกครับการแปลงเสียงพูดครับให้เป็นข้อความ speed to text นะบางทีครับเราเนี่ยสามารถที่จะใช้เสียงของเราครับพูดเข้าไปในไมโครโฟนนะครับหรืออุปกรณ์เหล่านั้นแล้วมันสามารถแปลงครับข้อความที่หรือเสียงของเราเนี่ยให้กลายเป็นข้อความได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องพิมพ์เองนะก็ทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นครับเราเรียกระบบนี้ว่าระบบจดจำเสียงพูดนะครับ speed recognition system นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับว่าระบบที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายๆเนี่ยคือระบบอะไรนะครับอันนี้นะครับเป็น Google Document นะครับเราทุกวันนี้นักเรียนอาจจะไม่รู้นะว่าเราสามารถพูดไปแล้วให้โปรแกรม Document ตัวนี้นะครับพิมพ์ข้อความให้เราได้นะครับบางทีเราอาจจะขี้เกียจพิมพ์นะครับแล้วก็ใช้เสียงของเราพูดไปนะครับถนัดพูดก็พูดแล้วมันก็จะพิมพ์ให้เราเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับบทที่2เรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับจะเห็นไหมครับครูพูดไปนะมันก็สามารถที่จะพิมพ์ในสิ่งที่ครูเนี่ยต้องการได้นะครับดังนั้นเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะนักเรียนนำเรื่องนี้นะครับไปใช้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับต่อมาครับคือเครื่องแปลภาษาครับMachine Translation Machine Translation คือการแปลภาษาจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งตอนนี้นะครับตัวที่ควรมันจะนิยมเนาะก็คือตัว Google Translation นะครับเวลาเราพิมพ์ข้อความอะไรลงไปมันก็จะแปลเป็นภาษาตามที่เราต้องการยิ่งกว่านั้นครับยังสามารถตรวจสอบภาษาได้ด้วยเช่นนักเรียนอาจจะต้องการแปลภาษาอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้จักเราเอาเสียงตัวนี้นะครับไปอัดในสิ่งเสียคลิปเสียงนะครับหรือภาษาที่เราไม่รู้อ่ะครับมันสามารถตรวจสอบได้ครับว่าภาษานั้นเนี่ยคือภาษาอะไรนะครับก็แสดงผลออกมาเช่นตัวนี้ง่ายๆถ้าครูพิมพ์ภาษาไทยแน่นอนเนาะมันก็สามารถแปลออกมาได้ว่าเป็น Hello นะครับและมันยังมีคำแนะนำให้เราด้วยว่านอกจาก Hello แล้ว
มันยังมีคำอะไรอีกครับที่เราสามารถนำไปใช้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเวลานักเรียนนำไปใช้นะครับในการเรียนการเรียนรู้ต่างๆของนักเรียนเนาะต่อมาครับ Google Assistant นะครับหรือเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยของเรานะถ้าใครใช้ในสาย Android ก็จะคุ้นหูกันอยู่ดีนะครับแล้วพูดว่าอะไรนะโอเค Google มันก็จะมี Assistant ขึ้นมาครับว่าสวัสดีค่ะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะเราก็สามารถคุยกับมันได้ครับว่าอยากให้มันช่วยอะไรนะเช่นบอกว่าช่วยนำทางไปที่นี้หน่อยช่วยนำทางไปโรงเรียนหน่อยหรือช่วยนำทางไปบ้านของฉันหน่อยมันก็จะเชื่อมโยงไปที่ Google Map แล้วก็ค้นหาเส้นทางให้เรานะทีนี้ Google Assistant นะครับนักเรียนคุณมีคลิปหนึ่งอยากให้นักเรียนชมนะเป็นตัวอย่างว่าเขาพัฒนา Google Assistant จนสามารถคุยโทรเข้าไปนะครับไปที่ร้านทำผมนะครับแล้วจองคิวร้านทำผมได้เราไปดูกันนะครับตัวอย่างคลิปวิดีโอต่อไปนี้นะฮะSo let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen.Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye.ตัวอย่างที่เรียนดูเมื่อสักครู่นะครับAI Google Assistant เนี่ยโทรไปที่ร้านซาลอนนะครับร้านทำผมเพื่อที่จะจองคิวครับว่าเขาจะมาทำผมวันไหนสังเกตนะว่าเจ้าของร้านคนรับหรือ call center ที่รับโทรศัพท์เนี่ยเขาไม่รู้นะฮะว่าเขากำลังคุยกับ AI อยู่นะครับดังนั้นตอนนี้ AI ถูกพัฒนาถึงขั้นว่ามีการโต้ตอบคุยแบบนี้ได้มีการจองคิวทุกอย่างได้นะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างหนึ่งตัวให้ดูครับเหมือนกันนะครับเป็น Google Assistant เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นการจองร้านอาหารนักเรียนลองดูนะครับจองร้านอาหารนะครับ See how may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people when?Next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually, we live here for like upper like five people. For people, you can come. How long is the wait usually to be seated? For when tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh, no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Yeah.Bye-bye. โอเคนะเห็นไหมครับว่าเรื่องต่อมานะครับก็จองอะไรครับ assistant โทรมาจองร้านอาหารนะครับจองโต๊ะร้านอาหารเพื่อที่จะมารับประทานนะครับก็สามารถระบุวันได้แล้วตัว assistant ก็น่าจะมีการบุ๊กวันได้นะครับว่าตัวเองต้องไปวันไหนนะครับอันนี้คือการนำ assistant เนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับในเรื่องของนำ AI นะครับไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยได้แล้วนะครับตัวต่อมาครับตัว Siri นะครับหลายคนถ้าเป็นสายของ iOS ก็น่าจะเคยใช้นะครับตัว Siri ก็คือ Hello Siri นะครับหรือนะครับเราก็สามารถที่จะคุยกับมันได้นะครับตัว Siri นั่นเองก็การทำงานก็จะมีความคล้ายกับ Google Assistant นั่นเองนะครับครับต่อมาครับเป็นตัวระบบระบุตัวตนด้วยใบหน้านะครับ
นักเรียนจะสังเกตนะครับหลายๆโรงเรียนเนี่ยตอนนี้เวลานักเรียนเดินเข้าโรงเรียนนะครับแทบจะทุกวันนี้จะมีการระบบการเช็คชื่อว่านักเรียนคนไหนมาโรงเรียนเนี่ยด้วยการเอากล้อง1ตัวไปตั้งนะครับแล้วนักเรียนเดินเข้าไปหลายๆคนพร้อมกันแล้วกล้องมันสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ครับว่านักเรียนคนไหนมาถึงโรงเรียนแล้วตอนนี้นะครับอันนี้คือระบบหนึ่งนะครับที่การนำเอาเรื่องของ AI มาใช้ประโยชน์นะครับในเรื่องของการระบุตัวตนด้วยใบหน้านะซึ่งนักเรียนลองดูนะครับรูปที่ครูนักนำมาให้นักเรียนดูเนี่ยก็สังเกตว่ามันมีการเชื่อมโยงจุดนะครับว่าการที่คอมพิวเตอร์นะครับสามารถจำแนกใบหน้าของแต่ละคนได้มันมีหลักการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันอย่างแรกเลยครับนักเรียนดูรูปเราจะเห็นว่ามันมีการโยงจุดนะครับระหว่างสายตามีการโยงจมูกนะครับให้เป็นรูปภาพต่างๆเป็นรอยจุดเชื่อมต่างๆเดี๋ยวมาชมกันครับว่ามันทำงานอย่างไรอันนี้นะครับเทคโนโลยีนะครับจดจำใบหน้าถูกนะครับนำมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินและสถานที่ชุมนุมต่างๆก็มีคนเดินมาครับไม่ว่าจะเป็นคนเดียว10คน20คนหรือมากกว่านั้นนะครับมันก็สามารถจำแนกได้ครับว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคือใครนะต่อมาครับโรงเรียนในประเทศจีนครับทดลองใช้เฟกตัวนี้นะครับ Face Recognition ตัวนี้การจดจำใบหน้าตัวนี้นะครับเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมและการใช้บัตรและใช้แทนบัตรประจำตัวได้ก็คือมันสามารถระบุตัวตนได้ครับว่าคนนี้คือใครและสามารถระบุพฤติกรรมได้ด้วยนักเรียนรู้ไหมครับว่าตอนนี้กล้องมันสามารถจับความรู้สึกได้แล้วว่าคนที่กล้องมันจับอยู่เนี่ยกำลังอยู่ฟีลลิ่งไหนเช่นผู้นักเรียนนะครับกำลังนั่งสอบอยู่ถ้าคนที่แบบเคร่งเครียดแบบคิ้วขมวดหรือมีการปฏิกิริยาบางอย่างกล้องมันก็จะเห็นว่าคนนี้กำลังใช้ความคิดอยู่หรือมีฟีลลิ่งแบบเครียดอยู่หรือว่ากำลังคุ้นคิดอยู่หรือถ้าคนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาก็สามารถบอกได้คนนี้ไม่เครียดมีชีวิตมีความร่าเริงอะไรแบบนี้นะครับฟีลลิ่งแบบไหนกล้องก็สามารถจับได้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะรู้นะครับว่าทำไมกล้องมันถึงฉลาดหรืออุปกรณ์ AI เหล่านี้มันฉลาดนะครับเดี๋ยวจะได้เรียนต่อนะครับมาดูครับเรื่องระบบการจดจำใบหน้าครับหลักการของมันทำงานอย่างไรนักเรียนดูนะครับอย่างแรกเลยครับจะต้องมีการสร้างโมเดลครับก็คือการอ้างอิงว่ารูปต้นฉบับเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเราเรียกว่าเฟซพิมพ์นะครับขึ้นมาโดยวิเคราะห์จากลักษณะต่างๆของใบหน้าของคนนั้นๆนะครับวิเคราะห์อะไรบ้างตั้งแต่โครงหน้าเลยครับความโครงหน้าว่าเป็นอย่างไรความกว้างของจมูกนะครับระยะห่างระหว่างดวงตาตากว้างตาแคบนะครับแล้วก็พื้นผิวบนใบหน้านะครับแล้วก็พื้นผิวต่างๆบริเวณต่างๆแล้วมันก็มีการโยงจุดเชื่อมความเชื่อมโยงกันนะครับทำเป็นจุดต่างๆเพื่อที่จะใช้คำนวณแล้วก็ไปเทียบกับตัวต้นแบบครับว่าเป็นใครนะครับอันนี้คือลักษณะของการทำระบบจดจำใบหน้าต่อมาครับเป็นนวัตกรรมนะครับเรื่องของเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับเราเรียกว่า self driving car อุปกรณ์สำคัญครับก็คือจะมี3ตัวด้วยกันคือตัวแคมเมร่านะครับตัวกล้องตัวไรเรดาร์และตัวไรด้านะครับเดี๋ยวไรด้าอย่ามาพูดกันนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรรถขับเพื่ออัตโนมัตินะครับก็มีการทดลองแล้วว่ารถตัวนี้สามารถที่จะเคลื่อนที่โดยที่ไม่มีคนไปจับพวงมาลัยขับเลยครับไปเองเลยครับสามารถตัดสินใจได้ว่าจะหลบรถนะจะเลี่ยงทางนะจะเบี่ยงไปทางไหนนะครับสามารถทำได้ด้วยตัวเองเฮ้ยเป็นไงชีวิตเราเริ่มจะสบายมากขึ้นนะครับไม่ขนาดรถเนี่ยยังไม่ต้องขับเองเลยนะครับให้ AI ขับให้เราซึ่งตัวไรด้านี้นะครับก็จะมีคำศัพท์นะครับเราจะเรียกว่า light detection and regensing นะครับตัวนี้นะครับก็คือการทำงานของมันคือใช้ในการวัดระยะทางครับและสร้างเป็นแผนที่3มิติออกมาว่าระยะทางจุดห่างเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโดยใช้แสงนั่นเองมาดูรูปนี้นะฮะก็คือจะเห็นองค์ประกอบของรถที่ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัตินะครับก็มีเรื่องของวิดีโอนักเรียนมองตัวไรด้านะครับจะอยู่ด้านบนเนาะจะเป็นการส่งแสงออกไปนะครับเป็นแสงเลเซอร์ออกไปแล้วก็สามารถคำนวณอะไรต่างๆออกมาได้นั่นเองไรด้ายังใช้ในเรื่องของภูมิศาสตร์ด้วยนะครับสามารถจำแนกพื้นที่ต่างๆได้นะแล้วก็จะมีตัวกล้องต่างๆมีตัวเรดาร์นะครับทำให้รถสามารถจับระยะทางว่าจะไปเส้นทางไหนครูก็มีคลิปนะครับให้นักเรียนชมด้วยกันนะครับเรื่องของตัวรถขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับนักเรียนลองดูนะว่าขั้นตอนหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ครูพูดถึงเนี่ย
มันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและมันทํางานอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยนะครับ For a vehicle to drive itself, it needs to know where it is in the world, and it also needs to know what's around it. Based on these factors, it needs to be able to make smart and safe driving decisions in the real world. And once you get in the car, you start to get a real feel for the way the technology works and what it's like in real driving situations. So there are a few things that have to happen before the car can safely drive itself. First, it has to figure out its location in the world. So we use GPS, but GPS isn't always that accurate, which is why we rely on our other sensors like the laser, which picks up on details in the environment that help us identify our more precise location. So think of the sensors as the car's eyes and ears, but with eyes that can see far off into the distance and 360 degrees around the car. And the great thing about having all these sensors is that they can talk to each other and get cross-checked information about the environment. So while we take in a ton of information using our sensors, it's our software that really processes all of this and differentiates between objects. All these objects are visible on the laptop that the safety drivers use while testing the vehicles. Based on what the vehicle senses and processes, these objects will be represented by different colored boxes. Cyclists will be red, pedestrians yellow, and the vehicles will appear as either green or pink. These boxes demonstrate the processing that takes place within the software. And think about the complexity here. People look different, cars have different shapes and sizes, yet despite these nuances, the software needs to classify these objects appropriately based on factors like their shape, movement pattern, or location. For example, if there's a cyclist in the bike lane, the vehicle understands that this is a cyclist, not another object like a car or a pedestrian. So the cyclist appears as a red box on the safety driver's laptop. And the software can also detect the cyclist's hand signal and yield to them appropriately. When our engineers think about where the car should drive and how, safety is always the top priority. So the vehicle takes into account many things like how close it is to other objects or matching speed with traffic or anticipating other cars cutting in. For example, as a passenger, it can feel a little uncomfortable passing by a large vehicle on the road. Our engineers have taught the software to detect the large vehicles and the laptop shows them as larger boxes on the screen. As our vehicle passes by a large truck, it will actually keep to the farther side of the lane and give ourselves a little bit more space. We've also taught the vehicle to recognize and navigate through construction zones. The vehicle sensors can spot the orange signs and cones early to alert the car of any lane blockage ahead, and then we can change lanes safely. Another thing that's really important is for the vehicle to drive in a naturalistic way, because when it's natural and the car abides by social norms on the road, it's also safer. For example, at four-way stops, people typically rely on eye contact to communicate whose turn it is. And in our case, the vehicle inches forward into the intersection to indicate its intent. So my role as a safety driver is first and foremost to keep the car, myself, and everyone around me safe. And in addition to keeping the car safe, I also provide detailed feedback to developers and let them know the car does anything that maybe I wouldn't have done personally. Maybe the car wasn't assertive enough in a lane change or wasn't fast enough at a green light. We provide the detailed feedback so they can fine-tune the whole driving experience. By getting out there and driving in the real world, we're getting a better understanding of what exactly it's going to take to improve the safety and comfort and ease of transportation. And that's really what our project's all about. โอเคนะฮะหลังจากนักเรียนชมนะครับเรื่องของวิดีโอนะฮะเรื่องของตัวรถขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับเราจะพบนะครับว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมานะครับตัวนี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าป้องกันนะครับเรื่องของ human error บางครั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนรถบนท้องถนนนะครับเกิดจากมนุษย์โดยทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าเรื่องของการเมาแล้วขับหรือว่าการที่เราง่วงนะครับระหว่างขับรถแบบนี้นะฮะตัวอุปกรณ์นะครับ AI ที่ถูกพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาก็จะช่วยทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์คุณสมบัติอย่างหนึ่งของมันคือมันสามารถทำอะไรซ้ำๆได้โดยที่มันไม่เหนื่อยนะครับมันมีความอึดถึกทนนะครับสามารถทำงานซ้ำๆได้ประมวลผลเยอะๆได้นะครับดังนั้นก็เป็นที่น่าสนใจนะครับว่าในอนาคตเราสามารถนำตัวเทคโนโลยีนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับมาใช้ประโยชน์ได้สรุปนะครับสิ่งที่เราเรียนกันวันนี้นะครับว่าAI ครับถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆให้กับมนุษย์นะครับ AI ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้มันมีความฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับและช่วยปัญหาต่างๆแทนมนุษย์ได้นะครับสำหรับมีคำถามส่งท้ายนะครับให้นักเรียนกลับไปคลิปนะครับลองไปคิดดูนะครับแล้วตั้งคำถามแล้วตอบนะครับก็คือนักเรียนคิดว่าสถานการณ์ใดครับที่อาจทำให้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเนี่ยขับโดยไม่ปลอดภัยได้บ้าง
ลองคิดดูนะครับลองไประดมคิดหน่อยว่าเฮ้ยมันจะมีเหตุการณ์ไหนครับที่ทำให้รถที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติเนี่ยมันไม่ปลอดภัยได้บ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนำความคิดที่นักเรียนคิดเนี่ยไปส่งกับคุณครูนะครับประจำรายวิชาของนักเรียนนะเพื่อนคุณครูเขาจะด้วยเช็คหรือช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาวิทยาการคำนวณ นะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน